ไลท์ไทยลีก 2 สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีก 2 ทางช่อง T Sports 7 ตัวจริงเรื่องกีฬาครับอยู่กับผมโทนคุมพิธนัทจำปาเงินและคุณแจ็คเล็กสุวินัยออดสะอาดที่ไหนล่ะสุวินัยโพธิไพโรจน์คุณก็พูดให้มันเหมือนกันทุกวีคทุกวันดิไม่ได้มันจะต้องมีความแตกต่างสลับไปสลับมาเขาเคยนามสกุลออดสะอาดตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นโพธิไพโรจน์แล้วนามสกุลใหม่เขาแต่จริงที่คุณถือว่าคุณทำถูกต้องมันต้องมีการชี้แจงว่าจากอันเก่าเป็นอันใหม่เนี่ยมันจะต้องใช่มันจะต้องมีการประกาศออกไว้ถูกต้องก็อย่างนักสนุกเกอร์ผู้หญิงคนหนึ่งน้องแอมร้อยครูตอนนี้เป็นแอมนครปฐมบางทีนักข่าวเขียนเนี่ยยังต้องบอกว่าคือชื่อเดิมคืออะไรบางทีมาปุ๊บแอมนครปฐมเฮ้ยแอมนครปฐมไหนไอ้มันแต่ก่อนมันมีแอมคนหนึ่งชื่อแอมร้อยครูก็ต้องบอกคนว่าคนเดียวกันครับนะอย่างแอมร้อยครูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเธอชอบเล่นสนุกแล้วไปขอฝึกที่โต๊ะของพี่ต่ายพี่จิตแล้วพี่ๆเขาเมตตาช่วยกันมาสอนก็เลยมีครูเยอะเลยฉายาว่าแอมร้อยครูส่วนแจ็คเล็กเนี่ยไม่มีครูนะครับเพราะไม่เรียนสนุกก็เล่นแบบไม่เอาเล่นพักรักจำนะฮะใครจะมาจับให้ไม่เอาเอ้ยไม่เอาเอาวันนี้เกมที่เราจะไปชมกันเนี่ยจะเป็นการเจอกันระหว่างอุดรธานีกับแพร่ยูไนเต็ดยักษ์แสดอุดรเนี่ยนะเป็นทีมที่มันลุ้นมาหลายปีแล้วครับที่จะเลื่อนชั้นแล้วอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่ไงเป็นจังหวัดใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดว่าหนองบัวลำพูเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอุดรธานีจนหนองบัวลำพูสามารถแยกไปเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วที่มันยิ่งกว่านั้นคือจังหวัดที่แยกไปอย่างหนองบัวลำพูมีทีมหนองบัวพิชยะซึ่งสามารถเลื่อนชั้นมาสู่ไทยลีกทีหนึ่งครับแฟนๆอุดรก็เฝ้ารอวันนั้นอยู่เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งจังหวัดที่แฟนๆเหนียวแน่นก็คือแพร่ยูไนเต็ดซึ่งอยู่ภาคเหนือตอนล่างครับนี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่แฟนฟุตบอลเหนียวแน่นมากนะครับคู่นี้เนี่ยนะในการเจอกันนัดนี้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลเนี่ยจะเป็นการดวลกันของ2อดีตกองกลางทีมชาติไทยอุดรธานีเนี่ยมีประกิตดีพร้อมครับไม่รู้เงินออกหรือยังอุ้ยอ้าวแล้วกับพิชิตพงษ์เฉยฉิวนะฮะไม่น่าพูดเลยแต่ว่าพูดไปแล้วนะครับมีประกิตดีพร้อมนะฮะซึ่งตอนหลังก็มีเรื่องของการไปพูดคุยเรียกร้องเรื่องค่าจ้างกับทางสโมสรอยู่อันนี้เราพูดความจริงที่ต้องข่าวตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นยังไม่มีตอนนั้นเพิ่งเริ่มตอนนั้นยังดีอยู่ยังตรงอ่ะนัดที่2พึ่งนัดที่2ครับขณะที่แพร่ก็มีพี่แป๊ะพิชิตพงษ์เฉยฉิวนำทัพในแดนกลางนอกจากนั้นยังเป็นการดวลกันของ2ดาวเตะอาเซียนอย่างสุขพรวงเชียงคำเมซี่ลาวทางฝั่งอุดรธานีกับขยอโคโคหรือว่าโจโคโคกองหน้าชาวเมียนมาของแพร่ครับขยอโคโคหรือโจโคโคเนี่ยตอนมาเมืองไทยทีมแรกมาเชียงรายเนี่ยโหแฟนเพียบนะฮะไปวัดล่องขุนที่คนมาขอลายเซ็นกันบาแล้วว่าเมียนมากับไทยเนี่ยติดกันเชียงรายเขาติดกับเมียนมาครับตอนหลังเนี่ยนะฮะแกก็อยู่เมืองไทยยาวเลยเพราะว่าตอนอยู่กับที่เมียนมาเนี่ยแจ้งเกิดโด่งดังมากับทีมที่ชื่อว่าเชยาชเวมเยแล้วโดนติดกันตั้ง5 ครั้งแล้วเชยาชเวมเยถือว่าต้นสังกัดแรกถือว่าลิ้นคุณแข็งแรงมากหลังจากนั้นเขาโดนทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศเมียนมาก็คือย่างกุ้งยูไนเต็ดคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลเขารายงานกันอย่างนี้นะตอนนั้นใช่ไหมมหาศาลของเมียนมาในปี 2013 ก่อนจะย้ายมาอยู่กับเชียงรายยูไนเต็ดตอนอยู่เมียนมานั้นเนี่ยเขารับเงินเดือน 36,000 บาทไทยต่อเดือนตีเป็นเงินไทยครับมาอยู่เชียงรายครับเขาได้ 250,000 บาทบางแหล่งก็บอกว่า 245,000 บาทก็ประมาณนั้น7เท่ากลมๆก็ 250,000 7เท่าเป็นผมมาเลยไม่เอาเสื้อผ้ามาด้วยหลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับไปที่เมียนมาอีกเลยเป็นผมก็ไม่กลับนะครับทีมชาติบางทีก็เล่นไม่ค่อยไปเล่นด้วยหลังๆเขาจากเชียงรายเขาก็เล่นอีกหลายทีมในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการสุโขทัยเชียงใหม่แพร่นะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ในเลขที่2ไประยองแต่เขาจะไปไหนเขาบอกเขาไปได้หมดขอแค่อยู่ที่นี่เขายังขออยู่เมืองไทยเขาอาจจะไม่ได้รับ 250,000 เท่ากับตอนที่อยู่เชียงรายครับแต่ผมมั่นใจว่าก็ต้องหลักแสนหรืออย่างน้อยเนี่ยใกล้เคียง 80,000 ก็ยังดีกว่ากลับไปเล่นในเมียนมาใช่สมมตินะนี่สมมตินะอันนี้เป็นเรื่องของค่าเงินนะเป็นเรื่องปกติแหละแล้วก็ชีวิตในประเทศไทยก็มีความสุขดีครับผมเป็นทางด้านของคยโคโคผมก็อยู่ซึ่งแน่นอนฮะว่าค่าแรงในบ้านเราเนี่ยดีกว่ามันสูงกว่าอยู่แล้วแหละอย่างแรงงานเมียนมาก็มาทำงานในบ้านเรานะก็เดี๋ยวเกมนี้ได้ดูกันการดูกันของ2ซูเปอร์สตาร์อาเซียนครับนะสุขพรวงเชียงคำซึ่งก็ค้าแข้งในเมืองไทยมานานเหมือนกันกับทางด้านของคยโคโคที่ก็เล่นในเมืองไทยมานานนะฮะประกิตดีพร้อมเอาวนไปประกิตอีกก็สู้เต็มที่เลยเช่นอุดรเนี่ยก็รวมไปด้วยตัวดังๆเลยนะครับถือว่าอุดรกับเมืองการเนี่ยตอนเริ่มต้นฤดูกาลพอเห็นรายชื่อนี่หลายคนบอกเฮ้ยมีลุ้นมาแน่มีลุ้นแน่นอนมาแน่มาแน่คือมีข่าวแน่นะฮะหมายความว่ามีโอกาสได้ลุ้นเพราะอุดรเนี่ยมันจริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้ลุ้นมาหลายปีแล้วแต่ก็เริ่มเคลียร์กันบ้างแล้วมั้งก็เริ่มเคลียร์แล้วขายบ้านบอกเห็นบอกขายบ้านขายทรัพย์สินมาเป็นมาดามขายหมดแล้วเอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูการแข่งขันครึ่งแรกกันเลยครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอล M150 Championship หรือว่าไทยลีก2นัดที่2ของฤดูกาล 2021-2022 นะครับวันนี้มาชมเกมระหว่างยักษ์แสดอุดรธานี FC นะครับเปิดสนามกกท.สามพร้าวจังหวัดอุดรธานีครับต้อนรับการมาเยือนของแพร่ยูไนเต็ดม้าขนองศึกนะครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ก็รับหน้าที่โดยผมชัชวาล กมลไมตรีจิตและคุณธันทัศน์วินิจมานนท์ครับสวัสดีครับเกมวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่น่าสนใจนะครับผลการเกมประเดิมสนามวีคที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับอุดรธานี FC เนี่ยบุกไปเสมอทางแกรนด์อันดามันระนอง3-3นะครับรั้งอันดับที่9ของตารางครับส่วนทางแพร่ยูไนเต็ดทีมเยือนครับเกมที่ผ่านมาเปิดบ้านชนะราชนาวีไป4-0นะครับรั้งรองจ่าฝูงของตารางครับมาไล่เรียงรายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับอุดรธานี FC ครับมาในระบบ 4-1-4-1 นะครับมีเกียรติศักดิ์ชาวดอนเป็นผู้รักษาประตูนะครับแผงหลัง4คนครับมีกิติพงษ์บัวทองยืนแบ็คขวาครับแบ็คซ้ายเป็นธนาทิพย์แพรวงครับคูเซนฮามนะครับเป็นวรุษวงดีกับอเล็กซานดราคาปิโซด้านะครับมิดฟิลด์มีสุขอาพรวงเชียงคำลิมชังยุนประกิตดีพร้อมแนวรุกก็จะมีชัดชัยนันทวิเชียนฤทธิ์อาโนซูและทาเลสครูดยืนศูนย์หน้าครับส่วนทางทีมเยือนครับแพร่ยูไนเต็ดมาในระบบ 4-3-3 นะครับมีปฐมทัศน์สุดประเสริฐเป็นผู้สาประตูครับแนวรับมีสักรินตีกาสมยืนแบ็คขวาครับแบ็คซ้ายเป็นอดิศรสัพพโสคู่เซอร์ฮาร์ฟครับเป็นคาร์ลอสซานโตสกับทางอาสารเพ็งบ้านไร่มิดฟิลด์มีอดิศรหนูนาดครับโรดิโก้มารันยาวพิชิตพงษ์เฉยฉิวแนวรุกมีทาคุอิโตะยืนทางซ้ายครับทางขวาเป็นจอโคโคและศูนย์หน้าเป็นเวลลิงตันสมิธครับโค้ชอานนท์บรรดาศักดิ์ครับโค้ชหนุ่มก็ถือว่าเป็นปีที่3ในการคุมทีมของเขานะครับแต่ว่านัดนี้เพิ่งจะกลับมาทำหน้าที่ได้นะครับเพราะว่านัดที่แล้วติดโทษห้ามทำหน้าที่ข้างสนามนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับทางแพร่นะครับจบอันดับที่5นะครับของตารางก็ได้สิทธิ์เข้าไปเพลย์ออฟด้วยแต่ว่าพลาดท่าพ่ายกับทางขอนแก่นยูไนเต็ดไปนะครับก็ต้องดูครับว่าปีนี้ครับโค้ชหนุ่มจะพาแพร่ไปอยู่ที่อันดับเท่าไหร่จะมีสิทธิ์ลุ้นขึ้นชั้นหรือไม่ครับส่วนเจ้าถิ่นครับยักษ์แสดอุดรธานีก็ถือว่าต้องทำผลงานให้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็ดิ้นรนหนีการตกชั้นจนถึงนัดสุดท้ายเลยทีเดียวครับครับผมโดยการเก็บชัยชนะเหนืออุทัยธานีนะครับในนัดสุดท้ายครับบุกไปชนะ2-1แต่ว่าผู้ทำประตูในวันนั้นครับจากการยิงครึ่งสนามของนพพลภูลอุดมก็ไม่ได้อยู่ในเกมวันนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีชัดชัยนันทวิเชียนฤทธิ์อยู่นะครับเกมแรกชัดชัยก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับปั่นป่วนริมเส้นทางเกมรับของคู่แข่งในตลอดครับผู้ตัดสินอำนาจมากกลางให้สัญญาณนกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันนะครับได้บอลเลยครับทาเลสมาถึงเส้นหลังด้วยแล้วตบเข้ากลางแต่ว่าเลยไปหมดแต่ว่ายังได้อยู่แล้วได้ยิงลูกนี้ยังบล็อกไว้ได้ครับจังหวะยิงของอุดรธานีได้ทักทายก่อนครับมาแล้วครับจังหวะทักทายแรกของทางอุดรในเกมนี้นะครับโดยทางลิมชังยุนนะครับดูจังหวะที่ทางทาเลสครับลากขึ้นมาตรงนี้ครับไถมาแล้วสุดเส้นหักเข้ามาตรงนี้ลิมจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับยังติดทางอดิศรนะครับที่มาบล็อกไว้ได้ถือว่า ช่วยได้ในจังหวะสุดท้ายเลยครับอดิศรล้มตัวจังหวะนี้ได้ลูกเตะมุมต่อครับเป็นประกิตดีพร้อมครับกัปตันทีมต้องประกบตัวให้ดีก่อนครับประกิตปั่นเข้ามาเสาแรกแต่ว่าโดนมงทิ้งออกไปครับยังอยู่ที่ประกิตแล้วเปิดกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วตกใส่แต่ว่าจับบอลไม่อยู่ยังหัวทิ้งออกไปได้ครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับทางเปิดยาวขึ้นหน้ามายังเก็บบอลไว้ได้ครับอุดรริมสุกพรครับวางมาทางด้านขวาแล้วสปีดไปรับบอลยังได้อยู่แต่ว่าอดิศรยังล้มตัวกวาดออกไปครับทำได้ดีครับอดิศรสัพพโสนะครับมาสกัดจังหวะรุกของทางชัดชัยได้ครับความเร็วสูงอยู่แล้วครับทางชัดชัยนันทวิชญฤทธิ์นะครับเปิดฉากมาอุดรธานีเลือกที่จะโจมตีทางฝั่งขวาก่อนเลยนะครับแล้วมาอีกแล้วแต่ว่าล็อกไปแล้วเข้าทางครับหัวทิ้งขึ้นมาก่อนออกมาที่คาปิโซด้าครับเล่นสั้นๆก่อนเคาะบอลคืนกลับมาแต่ว่าโดนบีบแล้วยังเก็บบอลได้โอ้โหแล้วพลิกสวยครับขนานเส้นขึ้นมาแล้วไปเองชัดชัยหลบไปแล้วแต่ยังมีตัวซ้อนมาอีกคนนึงเติมมาแล้วแต่ว่าตรงนี้สกัดไม่ขาดแล้วยังผูกพันกันอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้วางเท้ายิงไม่ดีครับโอกาสจบสกอร์ครั้งที่2ในเกมนี้ของทางอุดรนะครับโดยทางทาเลสครูซนะครับแต่ว่ายิงแล้วปริ้นออกไปเยอะครับก็ถือว่าทำเกมขึ้นมาได้สวยครับทางขวากิติพงศ์เปิดมาครับอาสาสกัดไม่ดีนะครับบอลสุดท้ายมาเข้าทางทาเลสครับแล้วก็กดด้วยซ้ายครับแต่ว่าวางเท้าไม่ดีครับบอลมันอยู่หลังเกินไปครับยิงออกไปไกลจังหวะรีบยิงไม่ได้นะครับพอหันหน้ามาเจอประตูแล้วพยายามจะยิงทันทีเลยแต่ว่าหลักไม่ดีครับทาเลสยังได้อยู่ครับอุดรมงหนุนขึ้นมาแต่ว่ายังเก็บบอลครับแต่ลอดขามาสวยแล้วแทงทะลุช่องมาลูกนี้แต่ไม่ผ่านครับแต่ล้มตัวคว้าไว้ได้ครับกลับมาตั้งกันใหม่ที่คาปิโซด้าครับพาบอลกินแดนขึ้นมาถึงกลางสนามแล้ววางขึ้นหน้าโอ้โหแต่ว่าลึกเกินไปครับพยายามจะใช้บอลยาวบ้างนะครับทางอุดรแต่ว่าก็ลึกไปถึงปฐมทัศน์นะครับดูรูปเกมเนี่ยอุดรดูดีกว่าเลยนะครับในช่วง9นาทีเศษนี้ครับแล้วพลิกไปได้ครับริมจังยุนออกไปทางด้านซ้ายแล้วสับขาหลอกลูกนี้อโนซูแล้วยิงมุมแคบไปเข้าข้างตะข่ายครับโอ้โหโอกาสจบสกอร์ที่คาดว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดในเกมนี้ของอุดรเลยนะครับจากอโนซูครับได้ซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลมันเข้าข้างตะข่ายครับดูจังหวะไหลมากครับอโนซูเจอซากิรินครับสับแล้วกระชากตรงนี้ซัดเต็มๆครับโอ้แต่ว่าบอลมันไปเข้าข้างตะข่ายตรงนี้ครับมุมมันแคบไปหน่อยครับเจอซากิรินปิดให้ออกทางด้านข้างนะครับแล้วเหลือแค่มุมเดียวเท่านั้นครับอโนซูก็ยิงยากหน่อยแพร่เกมนี้ยังตั้งไม่ติดเลยครับโดนอุดรธานีกดดันอย่างต่อเนื่องในช่วง10นาทีแรกครับหาจังหวะทิ้งยาวขึ้นหน้ามาแต่ก็ลึกเกินไปครับเข้ามุมกิติศักดิ์ชาวดอนครับเก็บบอลได้ครับอโนซูแต่ว่าโดนรุมครับจอโคโคแย่งบอลไปได้ครับเสียหลักแล้วก็ซากิรินดึงจังหวะแล้วยังไม่ให้ครับช้าไปแล้วเจอสุขอภรเข้ามาแต่ลูกนี้ผู้ตัดสินให้ฟาวล์สุขอภรนะครับก็ไปเข้าช้านะครับจังหวะนี้ทางสุขอภรวงเชียงคำครับนักเตะทีมชาติลาวเป็นฟรีคิกของทางแพร่ยูไนเต็ดนะครับจังหวะฟรีคิกครับอดิศรสัพพโสนะครับเท้าซ้ายเปิดโค้งเข้าหาประตูบอกเพื่อนให้ดันเข้าไปในเขตโทษครับจะเปิดลึกเข้ามาแล้วมงโดนคาปิโซด้าดักไว้ได้ครับแต่ว่าบอลออกข้างถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับในการเล่นลูกกลางอากาศของคาปิโซด้านะครับฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามไป29เกมครับยิงไป3ประตูเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของอุดรเลยนะครับสำหรับซีซั่นที่แล้วครับจังหวะนี้เวลลิงตันสมิธครับกำลังจะทุ่มไกลครับถอยหลังมาแล้วแต่ว่ารอผู้ตัดสินให้สัญญาณก่อนนะครับ มีการยื้อกันในกรอบเขตโทษแล้วเวลลิงตันทุ่มไกลเข้าไปแต่ว่าโมงย้อนคืนกลับมาไกลเกินไปครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่ยังเกี่ยวหลบได้ครับพิชิตพงศ์ยกไปทางฝั่งขวาไม่ทันแล้วครับทาคุอิโตะกลับมาที่คาปิโซดาสุกพรต้องถอยตัวลงมารับบอลต่ำเลยครับวันนี้ยืนต่ำครับแล้วก็วางบอลยาวทิ้งไปทางด้านซ้ายมีที่ว่างเลยครับเติมขึ้นมาแล้วเราเปิดเข้ากลางมาลูกนี้แต่ว่าไม่ถึงทาเลสนะครับปฐมทัศน์ออกมาคว้าไว้ได้แล้วคว้างเร็วเลยขวางมาคาปิโซดาบอลขึ้นมาแล้ววางขึ้นไปข้างหน้าครับทางขวาเติมขึ้นไปแล้วกิติพงศ์แต่ว่าทาคุอิโตะยื้อกันอยู่ตรงเส้นหลังยังไม่ออกครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายกลายเป็นกิติพงศ์ทำบอลออกไปเองครับพยายามที่จะกลับมาครองบอลให้ได้นะครับแต่จังหวะนี้ก็สุดท้ายบอลมาโดนกิติพงศ์ครับออกหลังครับลิมชังยุนเปิดมาลูกนี้ลึกไปครับโอ้โหต้องวิ่งหน้าตั้งมาเก็บบอลยังทันอยู่ครับเลี้ยงจี้เข้าหาแต่ว่ายังเปิดไม่ได้ครับชัดชัยเปิดมาก็ยังโดนมงทิ้งออกไปครับเก็บบอลได้ครับจังหวะ2แพร่ดีดออกมาทางด้านข้างครับออกมาพื้นที่ว่างก่อนอดิศรเปิดยัดเข้าในได้ด้วยครับโรดิโก้มารัญเยาาวางข้ามไปทางด้านขวาแล้วเก็บบอลได้ครับแต่ว่าจังหวะจับบอลห่างตัวเกินไปครับจอโฮโคโดนธนาทิพย์กดทิ้งออกหลังไปครับดูการจัดระเบียบเกมรับของอุดรธานีก่อนครับว่าจะรับมือลูกนิ่งของแพร่ได้หรือเปล่าเปิดเข้ามาแล้วยังลงมาช่วยมงครับทาเลสลงหานช่วยเกมรับเลยครับเวลลิงตันก็มาอีกแล้วครับน่าจะมีลูกทุ่มไกลแน่นอนครับมาแบบนี้เป็นจอมทุ่มไกลประจำทีมอยู่แล้วนะครับเวลลิงตันสมิธที่แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับทุ่มไกลเข้ามาอีกทีหนึ่งทิ้งบอลเข้าไปแต่ว่ายังโดนหม่งทิ้งออกมาได้ครับแล้วสุดท้ายเป็นการฟาวล์ครับเป็นทางอดิศรนะครับไปทำฟาวล์จังหวะนี้ครับฟาวล์ใส่ทางลิมชังยุนนะครับทุ่งใหญ่มาร่วมทีมยักษ์แสดนะครับสำหรับลิมชังยุนในฤดูกาลนี้นะครับค่อยๆต่อบอลจากข้างหลังขึ้นมาครับแต่ว่าแพร่ก็เริ่มเข้ามาบีบยังออกบอลไม่ได้ครับวางไปทางด้านซ้ายบ้างคราวนี้ถึงด้วยครับน้ำหนักโอ้โหถึงเส้นหลังแล้วมีเวลาเปิดบอลแต่ก็ไม่เข้าทางครับจังหวะ2ก็เก็บไม่ได้ครับแล้วผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อแต่ว่าบอลยังเข้าทางอุดรธานีหมุนกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ลึกไปแล้วครับแต่วันนี้รูปเกมของแพร่ก็ดูจะอึดอัดนิดนึงนะครับยังเจาะเข้าไปแล้วไม่มีจังหวะยิงหรือว่าลุ้นทำประตูเท่าที่ควรคาร์ลอสซันโตสให้มาเกือบสั้นอดิศรจ่ายมาสั้นแล้วครับโดนบีบมาลูกนี้แล้วทาเลสโหดมีโดนตัดหน้าครับทำให้เสียจังหวะไปนิดหนึ่งแต่ยังได้อยู่แล้วยิงมาลูกนี้บอลติดไซก้อยออกไปครับเสียดายเลยครับลิมชังยุนโอ้โหเป็นจังหวะที่ประกิตตัดบอลได้นะครับแล้วก็จ่ายมาตรงนี้ถึงกับทางลิมชังยุนนะครับได้กดแล้วเต็มเลยเหมือนกันแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับโอ้โยกหนีทางอดิศรหนูหน้ามาได้แล้วด้วยนะครับแต่บอลติดไซก้อยหลุดออกไปครับหลอกยิงเร็วเลยครับในจังหวะที่ปฐมทัศน์กำลังเช็คเสาอยู่นะครับแต่ยิงลูกนี้แล้วบอลมันเลี้ยวเยอะเกินไปครับจอโคโคแทงขึ้นมาแต่ว่าไฟดับครับที่สนามกกท.สามพร้าวนะครับโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ไฟดับไปแล้วนะครับโอ้ภาพเดจาวูขึ้นมาตอนสนามตอนที่แพสเตเดียมเลยนะครับการท่าเรือ FC นะครับสนามไฟดับเดี๋ยวดูครับว่าต้องแก้ไขยังไงนะครับโอ้โหต้องดูเครื่องสำรองไฟก่อนนะครับว่าสามารถทำให้ไฟกลับมาใช้งานได้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ต้องเช็คก่อนครับว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ไหนครับกำลังไฟตกแล้วทำให้ไฟสนามดับเลยครับตอนนี้เกมหยุดชั่วคราวครับในนาทีที่24เป็นกรณีคล้ายๆกับการท่าเรือ FC ในเกมที่เปิดบ้านเจอกับบริสเทโล FC นะครับในศึกไทยลีก 2020 ถึง 2021 นะครับซึ่งไฟเนี่ยดับช่วงระหว่างการแข่งขันพอดีนะครับ ก็ใช้เวลาแก้ไขอยู่นานแล้วกลับมาไม่ได้ด้วยนะครับใช่ครับทำให้ถูกปรับแพ้ไปนะครับ0-2เดี๋ยวต้องดูครับการแก้ไขของทางทีมงานอุดรธานี FC ครับจะเร่งแก้ไขได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับเกมหยุดลงไปในนาทีที่24นะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน60นาทีนะครับตามกฎการแข่งขันเนี่ยต้องถูกปรับแพ้นะครับสำหรับทางอุดรธานี FC ครับตอนนี้ต้องเอาใจช่วยเลยครับอุดรธานีให้แก้ไขกลับมานะครับเพราะว่าแฟนบอลก็มาเข้าชมเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะกลับมาแล้วยังไม่คึกคักเท่าเดิมแต่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้แฟนบอลกลับเข้าสู่สนามอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาชมเกมกันต่อนะครับไฟฟ้าภายในสนามก็กลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทันเวลานะครับไม่ต้องถูกปรับแพ้แต่อย่างใดครับกลับมาย้อนกลับมาที่จุดสุดท้ายนะครับที่เกมหยุดลงก่อนที่ไฟจะดับมาดรอปบอลครับผู้ตัดสินอำนาจมากกลางครับดรอปบอลคืนกลับไปให้เกียรติศักดิ์ชาวดอนครับกลับมาเซตเกมกันใหม่ครับกลับมาเริ่มเกมกันต่อครับอุดรธานีกับแพร่ยูไนเต็ดอย่างเสมอกันอยู่ที่0-0นะครับหลังจากผ่านไป24นาทีวางยาวขึ้นหน้ามาแล้วยังทันอยู่ครับทาเลสเก็บบอลได้ที่เส้นหลังแล้วเปิดมาที่เสาไกลยังตามมาเก็บบอลได้ครับประกิตคืนบนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีตัวอ้อมมาเล่นแต่ว่าตรงนี้โดนดักไว้ครับอดิศรสอนจังหวะสุดท้ายครับทำได้ดีนะครับอดิศรสัพพโสครับส่วนทางอุดรเนี่ยก็ยังขึ้นเกมทางกลับขวาเป็นส่วนใหญ่นะครับทุ่มเข้าไปแต่จังหวะนี้ล้มตัวดักไว้ได้ครับแต่ตัวที่จะรอโมงนี่ยังอยู่แถวๆกรอบเขตโทษแล้วโฉบเข้ามาเปิดมาเสาแรกไม่มีใครแถว2มีใส่ไปลูกนี้ลูกหูซุปเปอร์เซฟครับปฐมทัศน์บินปัดออกไปสุดปลายมือเลยครับเกือบได้ประตูเหมือนกันทางอุดรธานีโอ้โหเป็นจังหวะยิงของทางสุขอภรณ์วงเชียงคำนะครับวิ่งมากดเต็มข้อเลยครับบอลกำลังจะเสียบเสานะครับแต่ว่าต้องชมทางปฐมทัศน์สุดประเสริฐนะครับที่บินปัดไว้ได้ครับลูกนี้เกือบหายเหมือนกันครับปฐมทัศน์อย่างซุปเปอร์เซฟครับสุขอภรณ์ก็เกือบทำประตูได้แบบลักษณะเดียวกับนัดที่แล้วเลยนะครับที่วิ่งมาสวนจากแถว2อย่างได้ต่อครับริมชังยุนเปิดมาไม่ขึ้นแล้วแย่งชิงจังหวะกันอยู่แล้วประกิตมาเก็บบอลไว้ได้จังหวะ2ครับถึงก่อนเวลลิงตันแล้วพยายามจะเปิดยัดเข้ามาธนาทิพย์ยังติดออกไปครับได้เป็นลูกทุ่มของอุดรธานีทุ่มมาต่อเลยครับแต่ว่าโดนหม่งทิ้งไว้ได้ครับแล้วเก็บแถว2ยิงรีบร้อนไปหน่อยครับยิงไกลอีกแล้วครับทางสุขอภรณ์วงเชียงคำครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยไม่ได้ลุ้นเลยนะครับบอลปริ้นออกไปเยอะครับแล้วพอได้ลูกทุ่มในระยะหวังผลแบบนี้นี่มาอีกแล้วครับเจ้าเก่าเวลลิงตันสมิธครับถอยมาไกลถึงลูกวิ่งเลยครับแล้วก็ค่อยๆซอยเท้าเข้าไปทุ่มไกลเข้าไปครับยัดมาลูกนี้แล้วโอ้โหแต่ว่าจังหวะ2ไปแย่งกันเองน่าเสียดายครับจังหวะลุ้นทำประตูของแพร่ครับกลับมาเป็นบอลของอุดรธานีไล่ขึ้นมาต่อบอลมาสวยด้วยครับแล้วริมชังยุนดึงจังหวะรอก่อนแล้วใส่เองตรงนี้ไม่ตรงกรอบตาเลสยังไม่เปิดเข้าในครับฝากมาตรงกลางแล้วข้ามหลอกแต่ว่าบอลมันเดินทางช้าแล้วครับสุดท้ายโดนแย่งไปรุดโกมารัญญาวดึงจังหวะรอเพื่อนก่อนให้ตรงกลางว่างเลยครับแล้วเปิดมาหลุดไปด้วยครับจอโคโคขึ้นมาทางขวาดึงจังหวะรอเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วซาคิรินไปสะดุดนะครับเจออาโนซูมาเบียดจังหวะสุดท้ายทำให้บอลพันแข้งพันขาออกหลังไปครับอุดรธานีวางยาวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายอยู่ที่ทาเลสแล้วดึงร่วงลงไปผู้ตัดสินให้ฟาวครับเอาจะเป็นฟรีคิกที่พอได้ลุ้นเหมือนกันนะครับทางอุดรในจังหวะนี้ครับดูจังหวะภาพช้าครับอาสานะครับไปดึงทางทาเลสล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกระยะที่ลุ้นได้เลยครับแล้วโดนไปเหลืองด้วยครับ จังหวะฟาวไม่น่าจะโดนใบเหลืองนะครับแต่ว่าที่โดนเพราะว่าไปต่อล้อต่อเถียงผู้ตัดสินนะครับไม่ยอมรับคำตัดสินก็รับใบเหลืองไปครับจากภาพช้าเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไปเหนี่ยวรั้งทางตาเลสร่วงลงไปครับสุภพรถอยมากำลังนัดแนะกันกับประกิตนะครับอนุสูน่าจะเป็นตัวหลอกประกิตยิงเองเลยครับไม่คิดว่าจะเป็นประกิตนะครับแต่สุดท้ายถอยมาไม่กี่ก้าวแล้วปั่นลูกนี้ข้ามคานออกไปครับหลอกยึกยักเลยครับแล้วก็เป็นประกิตดีพร้อมครับได้ปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ครับแต่ว่าบอลก็ข้ามคานออกไปครับประกิตได้บอลพาหนีไป 1-2 แล้วยกมาแรงเกินไปหรือเปล่ายังตามมาทันแต่ว่าโดนบังมิดเรียบร้อยเลยครับอาสารแต่ว่าจังหวะสุดท้ายโดนอาสารออกนะครับยังเป็นบอลได้เตะมุมครับอุดรจับมือลูกเตะมุมกันต่อครับนิมชังยุนรอจังหวะเปิดมาไม่ขึ้นอีกแล้วครับแต่บอลกระดอนมาผู้ตัดสินให้เล่นต่อแล้ววางขึ้นหน้ามาเอาเก็บบอลไม่ได้ครับทาคุอิโตะยังหาช่องเจาะไม่ได้ครับวางยาวขึ้นหน้ามาบ้างแต่ว่าโดนดักไว้แล้วครับรุดหัวทิ้งขึ้นมาก่อนครับบอลยังเก็บบอลได้ครับอาสารจ่ายลึกขึ้นมาเลยแล้วผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าแล้วนะครับน่าจะเป็นทางเวลลิงตันนะครับที่ล้ำหน้าในจังหวะนี้ครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันนะครับจังหวะแทงมาตรงนี้ก็เป็นจังหวะล้ำหน้าไปครับสุขพรแล้วมาอีกแล้วครับอย่างดึงหลบมาได้ครับสุขพรดึงจังหวะแล้ววางมาแล้วทาเลสได้พักบอลยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้านะโอ้โหนึกว่าจะหายไปแล้วแต่ว่าบอลเฉียวเสาออกไปโอ้ไปหนึ่งจังหวะที่น่าจะได้ประตูเลยครับเกมนี้ของทางอุดรธานี FC ครับดูจังหวะทาเลสครับพักออกแล้วกดด้วยขวาครับโอ้โหบอลเฉียวเสาออกไปครับเดี๋ยวดูมุมนี้โอ้โหติดไซก้อยครับแล้วฟองว่าไปฉลับแนวรับของทางแพร่นะครับได้เตะมุมครับประกิตเปิดเข้าไปที่ตรงกลางแต่ว่าโมงเสยออกไปครับเวลลิงตันสมิธยังตามมาเก็บได้อยู่ครับคาบิโซดาแต่อันลูกนี้ไม่ออกครับแล้วจะโต้กลับแพร่ขึ้นมาทางขวาแล้วซากิรีนยังจังหวะมันยังดีเลย์อยู่นะครับยังช้าอยู่แล้วจอโคโคไม่ฟ้านะครับผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่ออุดรธานีกลับมาโต้กลับมีตัวเติมซ้ายขวาครับออกมาทางขวาประกิตยังอยู่ทางด้านขวาแล้วตัดเข้าในทางซ้ายยังให้ช้าอยู่ครับบอลยังไม่คืบหน้าเปลี่ยนแกนมาครับริมชังยุนแต่ว่าเจอทาคุอิโตะมากระโดดขวางไว้ครับบอลยังได้อยู่เป็นบอลทุ่มของอุดรธานีต่อครับต้องลงมาช่วยเกมรับบ้างนะครับทาคุอิโตะเจอปั่นป่วนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับเกมนี้ทางแพร่ยูไนเต็ดนะครับประกิตดีพร้อมมารับหน้าที่เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเท้าซ้ายโค้งเข้าหาประตูเปิดเข้าไปลึกตรงกลางแล้วทาเลสพยายามจะบอลเล่โอ้โหแต่ลูกนี้บอลมันย้อยข้ามคานออกไปครับปล่อยบอลเข้าเขตโทษแล้วล้มตัวรับกลับมาเซตกันใหม่ครับอุดรธานีข้ามหลอกมาให้แต่ว่าหมดช่วงทดเจ็บ2นาทีเลยครับในครึ่งแรกเป็นนั้นว่าก็ยังเสมอกันอยู่ที่0-0นะครับโดยที่อุดรธานีครับมีโอกาสลุ้นทำประตูหลายครั้งเลยทีเดียวจังหวะใกล้เคียงที่สุดก็นี่ครับทาเลสหนึ่งในนั้นด้วยครับที่ได้พักบอลในเขตโทษแต่ว่ายิงเฉียวเสาออกไปนะครับโอ้จบครึ่งแรกฮะอุดรซึ่งเล่นเกมรุกบุกใส่ยังเจาะไม่เข้านะครับอุดรลูกเกมดีกว่าตัวเล่นไม่ว่าจะเป็นอาโนโซมีทาเลสคูสที่เป็นเรียกว่าเกมรุกที่ฉกาจของพวกเขาเนี่ยตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะทาเลสเนี่ยทาเลสก็ไปอยู่ทาเลสนี่ไปอยู่ลำพูนแล้วครับนะฮะใส่เพราะอะไรก็เป็นวิถีของฟุตบอลอาชีพก็บอกแล้วไงว่าฟุตบอลอาชีพเข้าใจเหมือนก็เรื่องการย้ายทีมก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องทักมากเพราะว่าผมเป็นอุดรเป็นจังหวัดที่ผมไปบ่อยผมก็ไปบ่อยเพราะว่าแล้วมีสนามบิน เราจะไปหนองคายไปที่ไหนมันก็ต้องไปลงคือเราแบ่งซีกเลยอ่ะถ้าเป็นอีสานเนี่ยอุดรบ่อยอุดรขอนแก่นหนองคายโคราชอะไรพวกนี้ถือว่าบ่อยไปบ่อยใช่ไหมนะครับไปบ่อยแล้วก็รู้เส้นทางอ่ะกลางค่ำกลางคืนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์หาเขากินเอางี้ดีกว่าพวกผมอ่ะอย่าใช้คำว่าพวกดีกว่าบางคนเพื่อนผมดีกว่าผมก็นอนหลังผมก็ไม่ค่อยนั่นแล้วผมก็ไม่ได้ยุ่งแล้วเฉยๆอ่ะนะฮะนี่ผมอยากจะพาเพื่อนผมไปศรีสะเกษเพราะถิ่นผมเลยครึ่งแรกก็ยังเสมอกันอยู่นะ 0-0 นะแต่ว่าลูกเกมสนุกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูครึ่งหลังเนี่ยเกมแบบนี้เนี่ยเกมที่ก็ดาหน้าใส่กันอย่างเงี้ยมันจะต้องมีประตูสีนาแต่มันจะมีไหมสกอร์จะจบลงแบบไหนอย่างไรไปดูช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับไฮไลท์ไทยลีก 2ไฮไลท์ไทยลีก 2กลับมาติดตามไฮไลท์ไทยลีก 2กันต่อในวันนี้นะฮะเกมที่เราชมกันเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างอุดรธานี FC กับแพร่ยูไนเต็ดครึ่งแรกยัง 0-0 แต่ว่าผมดูลักษณะเกมแบบนี้นะ เราดูสมมติวันนั้นเราดูการถ่ายทอดสดไอ้เกมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าจริงๆมันเป็นเกมที่ควรจะต้องมีการทำประตูครับก็บรรดาหน้าบุกเข้าใส่กันอยู่แล้วไงใส่กันแบบนี้แล้วอย่างที่เราพูดหลายทีว่าธรรมชาติบอลไทยไม่เล่นเกมรับครับยิ่งทีมเจ้าบ้านอ่ะมันไม่ได้เลยมันต้องเล่นตามเสียงเชียร์มันต้องเอาอ่ะนะยิ่งเล่นในบ้านด้วยเล่นในบ้านเป็นไงฮะข้าวของก็จะพังหมดเลยครับอ๋อไม่ใช่ในบ้านอย่างนี้เป็นเจ้าบ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าในบ้านในเรือนไปเล่นก็ข้าวของพังหมดนะฮะเป็นมุกอนุรักษ์นิยมครับท่านครับเล่นมาตั้งแต่แล้วสกอร์คู่นี้จะเป็นยังไงฮะสกอร์450ถอดด้านนนท์เขาแตะโทษทีเอาละฮะท่านครับได้ความบันเทิงกันไปแล้วไปดูครึ่งหลังกันเถอะครับมาชมเกมกันต่อนะครับฉีกตัวไปทางด้านข้างแล้วพาบอลขึ้นมาเองครับคาบิโซด้าแทงขึ้นมาแต่ว่าทาเลสเกี่ยวไม่ติดแล้วบอลออกหลังไปครับถอยกลับไปตั้งใหม่ที่วรุษอย่างเน้นต่อบอลแน่นอนก่อนนะครับคราวนี้ลองทิ้งยาวขึ้นไปก็ไม่ถึงครับบอลไปตกใส่เข้าทางแพร่แล้วจ่ายลูกนี้ก็ยังติดครับแต่ว่าลูกนี้รู้ตัวเลยครับว่าให้บอลแรงเกินไปครับประกิตพยายามจะบอกให้ใจเย็นๆก่อนนะครับแต่นี่บลังโกตัดกลับมาฟาวเลยครับทาคุยิโตะโดนสอยร่วงไปเป็นทางธนาทิพย์แพงวงนะครับที่ไปทำฟาวใส่ทางทาคุยิโตะครับยกเท้าสูงครับจังหวะนี้จังหวะจะย่อตัวลงมานะครับของทาคุยิโตะเพื่อจะพักบอลแต่ว่าเจอธนาทิพย์ยกขึ้นมาเกือบจะโดนหน้าเลยครับได้ฟรีคิกเปิดเข้าไปครับอดิศรสัพพโสเปิดโด่งไปที่เสาไกลแต่ว่าออกมาคว้าไม่ได้ครับเกียรติศักดิ์ชาวดอนแล้วเปิดยาวเร็วทันทีแต่ว่าเกี่ยวไม่ติดครับจังหวะนี้ชัดชัยจับบอลลั่นไปครับอุดรธานีก็ยังไม่เข้ามาไล่มากเท่าไหร่นี่ครับยืนคุมพื้นที่ก่อนครับอุดรธานีบอลกินแดนขึ้นมาอาสารบอกเพื่อนให้วิ่งทำทางครับแล้วออกมาทางด้านขวาทาคุอิโตะเปลี่ยนแกนไปแต่ว่าไม่ถึงครับแต่ว่าโมงลูกนี้เบลลิงตันสมิธไปเบียดแย่งกลับคืนมาได้ครับแล้วยิงเองเลยแต่ยังโดนบล็อกไว้ทาเลสพยายามจะเข้ามาครับแต่ว่าคาร์ลอสซันโตสบังไว้คืนกลับไปตั้งใหม่ครับปฐมทัศน์ขึ้นมาไล่บอลเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไปถึงแล้วจ่ายมาเกือบไปเหมือนกันครับลูกนี้จ่ายเสี่ยงแต่ยังเชื่อมเกมต่อได้ครับโดนบีบไปแล้วครับสุขพรยังฝากออกมาได้ครับอดิศรหนูนาฏแล้วยังต่อบอลได้ครับแต่ว่าจับบอลยาวเกินไปแล้วคาปิโซด้าขวดตูมเดียวเลยครับสกัดเอาง่ายๆไว้ก่อนครับคาปิโซด้า เกมในช่วงครึ่งหลัง5ทีที่เริ่มมาเนี่ยก็ซูนที่กลางสนามเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับพยายามที่จะชิงจังหวะกันครับลูกทุ่งของทางแพร่นะครับโดยซากิรินครับเพื่อนอยู่แล้วทุ่มใกล้ๆที่บอลยาวซากิรินจ่ายขึ้นหน้ามาก็ยังติดธนาทิพย์นะครับสกัดเอาไว้ได้นะครับธนาทิพย์แพงวงเจอกับทางอิโตะทั้งเกมในวันนี้ซากิรินจ่ายเข้าในมาบอลยาวจ่ายเข้าในก็ สั้นเกินไปครับกับปิโซด้าดักไว้ได้แต่ว่าไม่ผ่านครับลูกนี้หลมตัวดักไว้ยังเข้าทางเวลลิงตันแต่ไม่ผ่านเหมือนกันครับพยายามจะพลิกบอลไปเล่นเองโดนดักไว้ได้ครับโดยกิติพงษ์บัวทองทุ่มเข้าในมาครับมารัญญามองหาเพื่อนอยู่ฝากมาใกล้ๆยังชิงไม่ได้ครับทาคุอิโตะวนออกมาก่อนแล้วยิงเลยครับโอ้โหแต่อดิศรยิงลูกนี้ออกไปไกลเลยครับอิโตะไม่สามารถจะลากบอลขึ้นไปได้นะครับเห็นอดิศรอยู่ข้างหลังเลยไหลกลับมาให้แล้วได้จังหวะได้ยิงครับแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปไกลครับจ่ายมาให้พิชิตพงษ์พาบอลขึ้นมาแล้วทิ้งไปข้างหน้าให้เบลิงตันมีพื้นที่เลยครับแม่นด้วยแล้วตามมาทันรอเพื่อนเติมมาก่อนครับในเขตโทษตรงกลางแล้วได้มงลูกนี้แต่มันโหนโมงเกินไปครับบังคับทิศทางลำบากครับทาคุอิโตะเปิดมาในช่วงครึ่งหลังเป็นแพร่นะครับที่มีโอกาสจบสกอร์มากกว่านะครับจังหวะนี้เป็นทางทาคุอิโตะครับได้จังหวะโขกแต่ว่าก็โขกไม่ถนัดครับบอลเนี่ยเหินออกไปเยอะเลยครับลอยตัวอยู่กลางอากาศนานเกินไปนะครับทำให้กะน้ำหนักลำบากครับในการโมงให้เข้ากรอบบรุษฝากมาที่ธนาทิพย์แล้วยกขึ้นมาลูกนี้แต่ไปเข้าทางแพร่ครับขวดทิ้งขึ้นมาก่อนแล้วเก็บบอลได้ด้วยครับพิชิตพงษ์ให้มาที่เวลลิงตันสมิธแล้วจะโยกหนีออกไปทางด้านข้างไม่มีตัวเติมครับต้องคืนกลับมาที่พิชิตพงษ์แบ็คยังไม่เติมนะครับเวลลิงตันยังได้บอลอยู่ยึกยักแล้วพยายามจะเปิดเข้าในแต่ว่าลึกเกินไปครับหาทางจบสกอร์จนได้นะครับจังหวะนี้ของทางแพร่นะครับโดยทางเวลลิงตันสมิธนะครับพลิกบอลไม่ได้ครับซากิรินขอกลับมาให้มารัญญาวตัดเข้าในฝากคืนกลับมาที่ซากิรินได้ตั้งป้อมเปิดเข้าไปแล้วมงไม่โดนครับโอ้โหโดนถักนิดเดียวครับปวดทิ้งออกไปก่อนเก็บบอลได้ครับอดิศรคาร์ลอส ซานโตสแต่ว่าเคาะมาลูกนี้โอ้โหจังหวะขาดไปแล้วครับกลายเป็นพิชิตพงษ์ไปทำฟาวล์จังหวะสไลด์ลูกนี้ครับพิชิตพงษ์ฟาวล์แน่นอนครับไม่ได้โดนบอลเลยครับจังหวะไปสไลด์เนี่ยครับริมชังยุนเนี่ยพยายามจะยกบอลข้ามไปนะครับแต่ว่าเจอสกัดจังหวะนี้ครับจังหวะที่อดิศรนะครับที่จ่ายเข้าในมาแล้วมันห่างตัวพิชิตพงษ์ทำให้จังหวะนี้กลายเป็นการเข้าบอลช้านะครับแล้วเสียฟาวล์ไปครับเป็นลูกฟรีคิกนะครับของทางอุดรธานี FC ครับโดยประกิตดีพร้อมครับรอสัญญาณนะครับน่าจะเปิดโด่งเข้าไปครับแล้วไปลุ้นแต่ทาเลสมงมาลูกนี้พยายามจะฟ้องว่าโดนผู้เล่นของแพร่ออกหลังจะฟ้องเอาเตะมุมนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับฝากกลับมาตรงกลางก่อนครับมารัญญาวเลี้ยงจีเข้าหาแล้วฝากว่าให้แต่จอโคถลำไปแล้วครับยังได้อยู่ดิมชังยุนวางยาวขึ้นมาไม่ถึงครับอดิศรมงได้แต่ว่าเอ้ายังเข้าทางทาเลสถึงกอดแต่ว่าจับบอลแรงไม่ดีครับโอ้โหเสียโอกาสไปเลยครับโอ้จังหวะนี้เกือบจะได้ส้มหล่นนะครับแต่ว่าก็ดันมาพลาดไปเองครับทางทาเลสครูซนะครับดูบอลมันยังไม่ค่อยเชื่องเท้าครับจังหวะนี้ครับนี่ครับเปิดมาแล้วอดิศรสัมประสงค์โขกไม่ดีครับไม่เข้าใจกันกับทางคาร์ลอส ซานโตสนะครับมาเข้าทางทาเลสครูซแต่ว่าก็แตะแล้วยาวไปอีกครับบ่ายมาให้อาซานครับขยับขึ้นมา แล้วยกมาให้ทาคุอิโตะพลิกบอลเขาเท้าขวาข้างถนัดก่อนครับแล้วเปิดเข้ากลางมาลูกนี้ชาร์จไม่ถึงแล้วมีการฟาวครับเข้าบอลช้าไปครับจังหวะนี้เลยกลายเป็นการชาร์จผู้เล่นอุดรธานีครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวเป็นพิชิตพงษ์นะครับไปฟาวใส่ทางกิติพงษ์บัวทองนะครับจังหวะที่อิโตะครับได้ครอสเข้ามาครับแล้วเนี่ยครับสกัดได้แล้วนะครับเป็นพิชิตพงษ์ที่เข้าช้าไปครับทุ่มเทจริงครับพิชิตพงษ์อดิศรจ่ายออกไปทางด้านซ้ายครับเวลลิงตันให้มาที่มารัญเยาวนกลับมาให้พิชิตพงษ์เรียกเพื่อนอยู่ครับยังออกบอลไม่ได้เล่นสั้นๆก่อนมารัญเยามารับบอลครับแล้ววางไปลึกครับแต่ว่าเข้าบอลไม่ถึงแล้วซากิรินมาเก็บบริเวณเส้นหลังป้ายคืนกลับมาทาคุอิโตะโดนซ้อน2ด่านครับอโนซูลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วเหมือนจะโดนอโนซูจิ้มออกข้างไปครับทุ่มไกลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเวลลิงตันสมิธแล้วบอลยังตกใส่อุดรธานีหัวทิ้งออกไปก่อนแต่ว่าล่วงลงไปแล้วครับยังรู้ไม่ขึ้นแต่ว่าแพรยังเล่นต่อครับดักไว้ได้อยู่แล้วอโนซูแก้ไขไว้ได้ครับจ่ายขึ้นมาแล้วโต้กลับเล่นเร็วเลยครับยังโตไม่ได้แต่ว่ายังมีอโนซูมาช่วยหลบไปหนึ่งแล้วโดนดึงเสื้อครับผู้ตัดสินคว้าใบเหลืองแจกแบบไม่ลังเลเลยครับมารัญยาวโดนไปต้องยอมเลยจังหวะนี้ครับผิวจริงๆครับทางจังหวะอโนซูที่ลักเลยขึ้นมาตรงนี้แตะหลบไปแล้วนะครับกำลังจะไปต่อแต่ว่ามารัญเยาเองต้องยอมเสียฟาวแล้วก็เป็นใบเหลืองของมารัญเยาไปนะครับดูครับจังหวะโยกหนีได้ครับแล้วบอลเนี่ยไปแล้วแต่คนเนี่ยไม่ให้ไปนะครับมารัญเยาไปดึงเสื้อตรงนี้ครับแต่จังหวะนี้อุดรธานีก็จะได้ฟรีคิกต่อครับประกิตวางยาวเข้าไปกดดันครับแต่ว่าแพรก็ยังสกัดบอลไม่ขาดครับปวดทิ้งออกไปก่อนกระโดดฟาดออกมาแล้วเข้าทางพิชิตพงษ์ครับจะพาบอลโต้กลับทางซ้ายมีตัวเติมครับมารัญเยาดึงจังหวะรอก่อนครับโอ้โหล็อกหลังหักขืนกลับเข้าในก่อนครับสกิรีนวางไปแล้วคาปิโซดาลูกปลาอากาศนี่ไว้ใจได้ครับแต่จับบอลลั่นครับแล้วเข้าทางกิติศักดิ์ครับขวางออกมาให้ทาคุอิโตะเปิดโอ้โหโด่งไปไกลเลยทีเดียวครับต้องเสียเวลาตามไปเก็บบอลแล้วบอลน่าจะออกไปแล้วด้วยนะครับจังหวะเปิดลึกของทาคุอิโตะครับดูนะครับภาพช้าทาคุอิโตะเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับตรงนี้ของทางเวลลิงตันสมิธนะครับก็จะเป็นเจ้าเก่าครับอดิศรสัพพโสนะครับจะได้โอกาสเปิดเข้าไปลุ้นในจังหวะนี้ครับที่บอลอีกคนด้วยนะครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวแต่ขวาของพิชิตพงษ์หรือว่าซ้ายของอดิศรนะครับเป็นอดิศรยิงเองเลยครับผู้แล้วโอ้โหปั่นมาลูกนี้ได้เรื่องเหมือนกันครับระยะค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าอดิศรก็ลองยิงดูนะครับก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะนี้แต่ว่าบอลหลุดเสาออกไปครับใกล้เคียงนะครับจังหวะนี้บอลโค้งผ่านกำแพงมาได้แต่ว่าหลุดเสาใกล้ออกไปครับเกียรติศักดิ์ชาวดอนก็อาจจะไม่คิดว่าจะยิงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับจะหลอกในจังหวะที่เกียรติศักดิ์ชาวดอนยังไม่ทันระวังนะครับแต่ยังไม่เข้ากรอบยกเข้าไปในเขตโทษแล้วพยายามจะตะวันครับหัวทิ้งออกไปก่อนครับคาปิโซดาเหมือนบอลออกไปแล้วนะครับจังหวะนี้สกัดเอาไว้ก่อนนะครับคาปิโซดาจังหวะเคลียร์บอลนี่ขาดตลอดนะครับเน้นเอาปลอดภัยครับ ดูแล้วครึ่งหลังเนี่ยแพนนี่แก้เกมมาได้ดีนะครับแล้วก็ครองเกมบุกเหนือกว่าชัดเจนนะครับแล้วเป็นทางเวลตันสมิธนะครับจะมาทุ่มไกลลูกนี้ครับระยะมาไกลเลยทีเดียวครับรอที่จะเพิ่มแรงเหวี่ยงเข้าไปทุ่มไกลเข้าไปครับทุ่มมาที่เสาแรกแต่ว่ายังติดทาเลสเสาสองยังเป็นของแพร่ครับพลิกบอลมาได้แล้วเปิดย้อนไปที่เสาไกลยังเก็บบอลได้อยู่ทาคุอิโตะโอ้โหแต่ว่าโดนรุม2แย่งไปได้ครับอิทธิพงศ์พาขึ้นมาจ่ายให้ลิมชังยุนแล้วเบิ้ลขึ้นมาประกิตจับบอลยาวไปครับกลายเป็นเข้าทางแพร่แล้วอดิศรโดนสอยร่วงครับออกไปทางด้านซ้ายครับให้เวลิงตันสมิธโยกตัดเข้าในแล้วฝากมาที่ซากิรินเล็งแล้วจะหยอดกลับไปที่เวลิงตันแต่ว่าอย่างคาปิโซด้าโหม่งทิ้งเอาไว้ได้ครับแล้วกิติศักดิ์คืนหลังยาวเลยครับอนุสูลงมาล้วงบอลต่ำจ่ายมาลูกนี้แต่ยังสั้นเกินไปครับแต่ว่ายังตามมาเก็บบอลจังหวะสองได้แล้วกิติพงศ์ไปเองหูแหวกสองมาลูกนี้โดนกระแทกร่วงลงไปครับผู้ตัดสินควักใบเหลืองมาแต่ไกลเลยครับโอ้โหเป็นเหลืองแดงของอาสาเพ็งบ้านไร่นะครับเจ้าตัวโดนใบเหลืองไปตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็จังหวะนี้มาสกัดฟาวล์ใส่ทางกิติพงศ์นะครับไม่ปล่อยให้ไปก็โดนเหลืองที่2เป็นเหลืองแดงไล่ออกจากสนามเลยครับนี่ครับจังหวะแหวกมาหลบมาได้แล้วครับแล้วก็กำลังจะแหวกไปอีกด่านแต่สุดท้ายเจอดับเครื่องชนลูกนี้นี่ครับผ่านทางกิติศักดิ์มาได้เลยครับแล้วกำลังจะแหวกไปอีก2คนสุดท้ายกลายเป็นอาสาที่มีใบเหลืองติดตัวตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับโชคร้ายจริงๆมาโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงทำให้แพร่ก็มีตัวผู้เล่นน้อยกว่าแล้วครับในช่วง7นาทีสุดท้ายครับต้องชมจังหวะของกิติพงศ์เลยนะครับแหวกมาสวยมากๆครับเพิ่งลงมายังมีความสดความฟิตอยู่นะครับลิมชังยุนเปิดเข้าไปแต่ว่าโด่งไม่เต็มเท่าไหร่ครับจังหวะขึ้นมงของทาเลสครูซครับโอกาสมาแล้วนะครับทาเลสครูซในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าก็ยังทำได้ไม่เหมาะเจาะพอครับลูฟรีคิกโดยอดิศรศักดิ์ประโสนะครับถอยมาแล้วเปิดเข้าไปแต่ว่าเปิดไม่ขึ้นบอลตกใส่อุดรธานีสุขพรให้มาแล้วจะโต้กลับลิมชังยุนให้มากิติพงศ์สปีดมารับบอลแล้วครับโดนอดิศรแต่ว่าผ่านไม่ได้ครับกิติพงศ์ไปแล้วดวลมาแล้วยิงลูกนี้โอ้ติดเซฟปฐมพัฒน์โอ้ชาร์จซ้ำไม่โดนแล้ว3-2โอ้ติดพูดด้วยกันเองแล้วโอ้โหเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับแพร่ยูไนเต็ดรอดตัววุดบิดโอ้โหจังหวะนี้ครับอาโนซูครับยิงไปตรงกรอบแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไปติดกิติพงศ์ปลื้มใจนะครับที่ไปอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับพลาดโอกาสขึ้นนำไปอย่างน่าเสียดายดูจังหวะที่กิติพงศ์ครับกระชากมาผ่านได้ครับผ่านนิสอนมาได้แล้วดูจังหวะยิงด้วยซ้ายครับปัดมาเข้าทางทาเลสออกขอไปเป็นทางอโนซูนะครับยิงลูกนี้ไปติดพวกเดียวกันเองครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับจังหวะขึ้นเกมลุกชุดนี้ของทางอุดรธานี FC ครับนี่ครับความเร็วของกิติพงศ์ปลื้มใจนี่เล่นงานได้ดีทีเดียวครับแต่ว่ายิงลูกนี้โอ้โหกิติพงศ์เสียดายเลยครับที่ไปยืนขวางอยู่หน้าปากประตูครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับดานิเอล บลังโกเสียดายสุดๆครับจังหวะนี้จะได้แต่ยังไม่ได้นะครับแต่ยังได้ลุ้นจากลูกเตะมุมกันต่อครับลิมชังยุนให้สัญญาณแล้วเปิดเข้ามาย้อนกลับมาที่บริเวณจุดโทษแล้วทาเลสยิงไม่ถนัดหัวทิ้งออกไปก่อนครับซากิรินรอดไปได้ครับแพร่ยูไนเต็ดทุ่มเร็วทันทีครับแล้วอานุสูมาอย่างเอาตัวรอดในที่แคบได้ครับแล้วเบิร์นกลับขึ้นไปอนุสรแล้วพักบอลได้ครับยิงลูกนี้โหตรงตัวปฐมทัศน์ครับโอกาสมาติดกันเลยนะครับสำหรับทางอุดรธานี FC นะครับครั้งนี้เป็นทางลิมชังยุนนะครับได้โอกาสเข้ามายิงในกรอบเขตโทษนะแต่ว่ายังติดเซฟทางปฐมทัศน์สุดประเสริฐครับดูว่าจังหวะโยนเข้ามาครับพักอกสวยมากครับแล้วกดด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลไม่ตรงตัวปฐมทัศน์ครับรับแบบไม่กระชอกเลยครับ ตัดกลับมาที่บลังโกก็เสียดายอีกแล้วครับแล้วว่าจังหวะนี้กลายเป็นการฟาวครับทางอโนซูไปกระแทกเวลลิงตันสมิธครับแพร่ตอนนี้เหลือ10คนก็ถือว่ายังต้านทานได้ดีอยู่นะครับยังได้กดดันต่อจากลูกฟรีคิกเปิดเข้ามาให้ทาคุอิโตะดวลกับเจจินแตะลอดขามาแต่ว่ามีตัวซ้อนครับกิติพงษ์ลงมาช่วยเจจินบังบอลอยู่ครับแต่ว่าโอ้โหทาคุอิโตะหลมตัวกว่าลูกนี้ผู้ตัดสินให้เล่นต่อแต่ว่าจับบอลลั่นครับลูกนี้ทำออกข้างไปเองคืนกลับมาที่คาร์ลอสซันโตสเห็นว่าแน่นแล้วแต่ว่าข้ามมาลูกนี้ต้องระวังหัวทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนครับทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีเลยครับยังมีโอกาสได้ลุ้นกันทั้ง2ทีมนะครับแล้วใส่เลยครับสุขภพรโอ้โหยิงลูกนี้เฉี่ยวเสาออกไปเป็นจังหวะยิงไกลอีกครั้งหนึ่งของทางสุขภพรวงเชียงคำนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังจูนเป้าไม่ติดนะครับจ่ายมาที่ซากิรินวางขนานเส้นขึ้นมาให้ทาคุอิโตะจับบอลได้ถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโมงไม่โดนครับเป็นอุดรธานีทิ้งออกมาได้ก่อนครับกิติศักดิ์คืนกลับมาซากิรินเล่นสั้นๆกับกิติศักดิ์ยังต่อเกมกันได้ครับแพร่ก็ยังต่อบอลเก็บบอลได้อยู่ถึงแม้ว่าจะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าครับแต่ว่ายังอาศัยความแน่นอนในการครอบครองบอลนะครับถือว่าเล่นกับเวลาไปในตัวด้วยครับทำให้อุดรธานีน่าจะอึดอัดอยู่ครับยุทธจักรก้อนจันทร์ก็ลงมาเล่นเป็นประการหลังเลยนะครับแต่ที่อาสาเพ่งบ้านไร่ที่โดนใบเหลืองแดงออกไปครับบอลออกข้างไปนะครับจังหวะทุ่มของทางอุดรธานี FC นะครับโดยเจตินศรีปราดครับตอนนี้ต้องเร่งเกมแล้วครับอุดรธานีตัวผู้เล่นมากกว่าเล่นในบ้านด้วยแล้วเหลือเวลาในช่วงทดเจ็บอีก2นาทีครับถืนกลับไปตั้งที่คาปิโซดาค่อยๆดันขึ้นมาครับอนุสรลิมชางยุนยังขึ้นเกมไม่ได้ครับได้แต่ต่อบอลข้างหลังนะครับแล้วคาปิโซดาดันขึ้นมาเองบ้างครับโดนเข้ามาบีบต้องกลับมาตั้งใหม่ที่สุขพรเปลี่ยนแกนมาทางด้านซ้ายเคาะขึ้นกลับมาครับเจจินกิติพงศ์ขวางบอลไปแล้วตีดมาเข้าทางทาเลสลงลุกคุกคลานอยู่แล้วพยายามจะฝ่าไปแต่ว่าบอลลึกไปเข้าทางปฐมทัศน์แล้วก็ขวาบอลติดมือสบายครับบอลยังไม่เป็นใจเลยครับในจังหวะนี้ครับของทางอุดรธานี FC นะครับก็ลึกไปเข้ามือของทางปฐมทัศน์สุดประเสริฐครับนาทีสุดท้ายแล้วครับในช่วงทดเจ็บสุขภพรเก็บบอลได้แต่ว่าวนหาเพื่อนไม่เจอครับคืนกลับไปหลังสุดครับที่เกียรติศักดิ์ออกบอลมาที่เจจินครับแต่ว่ายังไม่คืบหน้าครับการขึ้นเกมของอุดรธานีตอนนี้เวลาก็ค่อยๆหมดลงไปเรื่อยๆนะครับ30วินาทีครับบอลยังไม่คืบหน้าครับแพร่ก็ถือว่าคุมโซนแล้วก็ปิดพื้นที่ได้ดีครับทำให้อุดรธานียังหาบอลไปข้างหน้าไม่ได้ครับถ้าบอลยังไม่คืบหน้านี่อาจจะจบเกมด้วยสกอร์นี้ก็ได้ครับค่อยๆเซตเกมลำเลียงบอลขึ้นมาแล้วทาเลสชิงมาลูกนี้กิติพงศ์พยายามจะไปต่อแต่ว่าโอ้โหหัวทิ้งออกไปก่อนเลยครับยุทธจักรแล้วไม่ทันครับโอ้โหผู้ตัดสินไม่ปล่อยให้อุดรธานีได้กลับมาตั้งเกมใหม่ครับเป่านกหวีดหมดเวลาไปเลยครับเป็นนั้นว่าเสมอกันไปครับ0-0ครับระหว่างอุดรธานีกับแพร่ยูไนเต็ดครับหลังผ่าน2เกมนะครับอุดรธานี FC เสมอทั้ง2นัดนะครับเก็บได้2คะแนนครับต้องรอชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ต่อไปนะครับส่วนทีมเยือนอย่างแพร่ยูไนเต็ดนะครับก็ชนะ1เสมอ1นะครับเก็บได้4คะแนนนะครับโอ้จบเกมฮะสุดท้ายเจาะกันไม่เข้าฮะเสมอกันไป0-0ครับน่าเสียดายแทนอุดรนะเพราะว่าแพร่เนี่ยมาเหลือ10คนนาทีที่83อาสาเพ่งบ้านไร่อาจจะเหลือ10คนช้าไปนิดนึงอ่ะ อาสาเพลงบ้านไร่จะไปโดนใบเหลือง2ใบเป็นใบแดงนาทีที่83ครับอุดรเนี่ยก็พยายามจะฉวยความได้เปรียบพยายามจะขยโยกแต่ต้องชมประแท้ด้วยที่ยังช่วยกันสกัดกั้นได้ดีจบเกมก็เลยเสมอกันไป0 ประตูต่อ 0นะฮะตอนนั้นเนี่ยแพร่ยูไนเต็ดโค้ชยังเป็นอานนท์บรรดาศักดิ์แล้วตอนหลังเนี่ยก็ผู้บริหารก็ให้ทางด้านเจ้าแปะพิชิตพงษ์เฉยฉิวเนี่ยขึ้นมาเป็นโค้ชด้วยเป็นผู้เล่นด้วยแต่ตอนหลังก็แยกย้ายกันไปครับแยกทางกันไปซึ่งตอนหลังทางเมืองทองเขาก็ชวนให้พิชิตพงษ์ซึ่งเคยเป็นอดีตนักเตะของเมืองทองเนี่ยมาทำงานเป็นทีมสตาร์ของเมืองทองเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วในอนาคตไม่แน่ก็อาจจะได้คุมเมืองทองแบบมาริโอ ยูรอฟสกี้ก็เป็นได้เพราะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่แฟนๆเมืองทองนั้นรักอยู่แล้วนะฮะเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ประสบความสำเร็จกับทีมในรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าโก้ดัชกรทองเหลานะครับส่วนทางแพร่เนี่ยหลังจากที่แยกทางกับพิชิตพงษ์เฉยฉิวเนี่ยก็ตั้งโค้ชดัชธงชัยรุ่งเรืองเลิศมาทำหน้าที่ธงชัยรุ่งเรืองเลิศหรือว่าโค้ชดัชก็เป็นระดับโปรไลเส้นนะครับผ่านการอบรมโปรไลเส้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดูผลงานของโค้ชดัชจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับและนี่ก็คือไฮไลท์และเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้กับไฮไลท์ไทยลีก2นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่นี่ครับ T Sports 7 ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้เรา2 คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไฮไลท์ไทยลีก 2